ยาย่าชมบ้านใหม่ณเดชน์ร่มรื่นเขินหนักถูกถามเป็นเรื่องเรือนหอปลื้มช็อตจุ๊บไหลปีนี้อายุขึ้นเลข3งานปังความรักหวานฉ่ำสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันได้เดินทางมาร่วมงาน The Iconic สงกรานต์เฟสติวัล2023มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2566ณศูนย์การค้าไอคอนสยามซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานขึ้นบ้านใหม่ของหวานใจหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะล่าสุดณเดชน์ขึ้นบ้านใหม่ได้เห็นบ้านเขาหรือยังเห็นแล้วค่ะบ้านสวยมากบ้านนี้คือพี่ณเดชน์ใช่เลยสไตล์ที่เขาชอบจะมีไม้เยอะงานแกะสลักเยอะงานศิลปะเยอะดีใจกับเขามากๆมีของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้ณเดชน์หรือยังเขายังไม่ขึ้นจริงจังยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยยังไม่ได้ให้ก็มีเตรียมไว้เวลาขึ้นบ้านใหม่จะให้อะไรพี่แบร์เป็นคนที่ชอบศิลปะมากๆค่ะเขาชอบแต่งบ้านซื้องานศิลปะแต่งบ้านให้เขาไม่ขนาดนั้นได้เข้าไปดูในบ้านบ้านใหญ่มากๆค่ะห้องพระสวยมากแม่แก้วเป็นคนทำหน้าจะได้เห็นกันหน้าอยู่ไหมร่มรื่นดีค่ะต้นไม้เยอะดีมีจองพื้นที่ไหมตรงไหนก็ได้ค่ะชอบต้นไม้ช่วยดีไซน์บ้านที่ณเดชน์ดีไซน์กันเองหมดเลยตามใจเขามากมากทำบ้านเผื่อเรือนหอไม่ชอบบ้านหลังนี้ไหมหนูว่าสวยดีมีห้องสำหรับอนาคตบ้านหลังนี้เท่าที่หนูเข้าใจน่าจะต้องให้พี่แบร์มาอธิบายจริงๆเป็นห้องของที่บ้านเขาหนูน่าจะเป็นแขกที่ไปเยี่ยมบ่อยๆเรือนหอต้องสร้างใหม่ไม่รู้ยิ้มเขินวันเกิดเละทะเลยโหผ้าม่านเอ่ยโซฟาเอ่ยทุกอย่างเขียวหมดเลยค่ะใครเป็นคนเริ่มเพื่อนหนูค่ะสรุปทุกคนก็โดนหมดเลยก็เลยไม่ซีเรียสเต็มที่ค่ะ30ปีแล้วตกใจไหมนิดหน่อยค่ะรู้สึกว่าสมองไปไม่พร้อมกับอายุหนูยังคิดว่าหนูอายุ25ปีอยู่ค่ะคิดว่าฉลองกับคนที่เรารักมีรอยยิ้มเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเพื่อนๆมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ค่ะไม่รู้ว่าจะมาเขาก็เตรียมเค้กมาลูกโป่งเยอะมากตอนนี้คลีนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยค่ะส่งผ้าม่านไปซักปีหน้าจะให้เพื่อนมาบ้านอะไรก็ได้มีฉากหวานหวานจริงๆที่แบร์น่ารักมากเป็นครั้งแรกที่เขาเซอร์ไพรส์แล้วหนูไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์จริงจังไม่คิดว่าเพื่อนจะมาเยอะค่ะยังกินข้าวไม่หมดคำเลยบอกไปแต่ไม่คือว่าเพื่อนจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะมีเพื่อนๆจากพัทยาที่เรียนด้วยกันมาด้วยยิ้มถือว่าเซอร์ไพรส์สำเร็จค่ะคือครั้งนี้เราก็รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์แต่ไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้เกินคาดค่ะที่แบร์ให้ของขวัญอะไรจริงๆที่แบร์ให้เป็นสิ่งที่หนูพาเขาไปซื้อแล้วก็ให้เขาไปห่อของขวัญให้หนูเป็นสิ่งที่หนูเลือกเองค่ะเป็นหนังสือบ็อกเซตที่อยากได้มากๆไม่ได้หายากแค่อยากได้เฉยๆหัวเราะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะหัวเราะในงานบอลช่อง3มีช็อตที่พี่แบร์จุ๊บไหลเรากลายเป็นไวรัลไปเลยเรารู้ตัวไหมตอนนั้นรู้ว่าเขาจุ๊บค่ะแต่ณโมเมนต์นั่นเหมือนกำลังจะแยกกันแล้วแล้วเขาก็หันมาจุ๊บหน้าจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นเอาจริงๆหนูไม่คิดว่าคนเห็นด้วยเพราะมันเข้ามุมแล้วหนูชอบนะหนูว่าน่ารักดียิ้มเซฟไว้ด้วยค่ะเก็บไว้เป็นโมเมนต์ใช่ค่ะหัวเราะหวานแข่งกับคู่อื่นจริงๆมีคู่ที่หวานเยอะค่ะตอนนั้นมีหลายคู่จนมันยอมไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ตั้งใจกันเลยค่ะหนูจะไปแล้วแล้วพี่เขาก็จะไปเตะฟุตบอลหนูว่าเขาไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำเหมือนหันหัวมาแล้วไหลมันอยู่พอดีก็เลยจุ๊บยิ้มปกติแสดงความรักกันบ่อยไหมหนูว่าค่อนข้างเป็นอารมณ์ประมาณนั้นในระดับหนึ่งค่ะให้คะแนนความโรแมนติกพี่เขาเท่าไหร่เต็ม10
ที่แบเป็นคนโรแมนติกมากแต่ให้9ค่ะเมียวเขาคิดว่าเขาไม่ต้องทำแล้ว 9.5 ก็ได้หัวเราะแต่หนูก็เป็นคนโรแมนติกค่ะชอบวางแผนก็ให้ตัวเอง10ค่ะยิ้มช็อกจองแชยุนจากซีรีส์ดังซอมบี้ดีเทคทีฟเสียชีวิตในวัย26ปีช็อกวงการบันเทิงเกาหลีจองแชยุนนักแสดงดาวรุ่งจากซีรีส์ดังซอมบี้ดีเทคทีฟเสียชีวิตในวัย26ปีครอบครัวขอจัดงานศพเงียบๆเป็นการส่วนตัวเป็นข่าวเศร้าวงการบันเทิงเกาหลีใต้เมื่อจองแชยุนนักแสดงและนางแบบสาววัย26ปีถูกพบเสียชีวิตในบ้านของเธอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบริษัทผู้จัดการของเธอแมเนจเมนต์เอสออกแถลงการยืนยันการเสียชีวิตแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆแมเนจเมนต์เอสระบุว่าพิธีศพจะจัดขึ้นเป็นส่วนตัวอย่างเงียบๆตามความปรารถนาของครอบครัวที่กำลังโศกเศร้าสำหรับจองแชยุนเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังถูกจับตามองในวงการบันเทิงของเกาหลีใต้โดยเธอมีผลงานเป็นที่รู้จักอาทิซอมบี้ดีเทคทีฟฉายบน Netflix และภาพยนตร์เรื่องดีฟนพวรรณย้ำชัยวุฒิปราศัยการเกณฑ์ทหารยังสำคัญเพื่อป้องอาชญากรรมข้ามชาตินพวรรณย้ำชัยวุฒิปราศัยการเกณฑ์ทหารยังสำคัญเพื่อป้องอาชญากรรมข้ามชาติไม่ได้พาดพิงพรรคการเมืองใดยันช่วงหาเสียงวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งพรรคคู่แข่งเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อวันที่11เมษายน66นางสาวนพวรรณหัวใจมั่นผู้สมัครส.ส.กทม.เขต12เขตบางเขนเฉพาะแขวงท่าแรงเขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงจระเข้บัวพรรคพลังประชารัฐพปชร.กล่าวว่าจากกรณีที่นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพปช.ว่าได้ปราศัยโจมตีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายเพราะนโยบายที่พรรคพท.นำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.สนับสนุนการเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจนั้นว่าขอยืนยันว่าประเด็นการเกณฑ์ทหารเป็นการปราศัยในภาพรวมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นนโยบายของพรรคใดโดยสะท้อนให้เห็นว่ากำลังพลของทหารมีบทบาทและหน้าที่สำคัญนอกเหนือจากปกป้องอธิปไตยแล้วยังต้องทำหน้าที่ปกป้องอาชญากรรมข้ามชาติที่มาในรูปแบบค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์เนื่องจากพื้นที่ชายแดนมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังพบการลักลอบยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาจำนวนมากเนื่องจากไทยเป็นประเทศมีเศรษฐกิจที่เติบโตมีความสงบจำเป็นต้องอาศัยกำลังพลทหารปกป้องประชาชนคนไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยร้ายแรงจากอาชญากรรมการพูดถึงนโยบายนี้ของนายชัยวุฒิไม่ได้วิจารณ์เจาะจงเฉพาะพรรคพท.แต่พูดในภาพรวมเพื่อแสดงจุดยืนว่าพรรคพปชร.ไม่สนับสนุนการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่อยากให้คงไว้เพื่อการฝึกความรักชาติและความเสียสละให้กับคนรุ่นใหม่หากจะออกมาตอบโต้ประเด็นนี้อยากให้ย้อนกลับไปดูการขึ้นเวทีดีเบตของคนพรรคพท.เองที่เคยระบุว่าอาจจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งได้ปรากฏข้อความดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆที่ได้นำเสนอออกไปแล้วแบบนี้จะบอกว่าทางพรรคพปชร.ตั้งใจบิดเบือนข้อเท็จจริงนั้นไม่เป็นความจริงนางสาวนพวรรณกล่าวนางสาวนพวรรณกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่นายอนุสรณ์ระบุว่านายชัยวุฒิพาดพิงการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพท.ว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นตัวจริง
สัวนนท์ส.แททองธารชินวัตรเป็นเพียงตัวหลอกเพื่อเรียกคะแนนนิยมนั้นกรณีดังกล่าวยืนยันว่าสิ่งที่นายชัยวุฒิพูดไม่ใช่เป็นการกล่าวพาดพิงเรื่องภายในพรรคอื่นแต่เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากบทบาทของแต่ละคนที่ได้แสดงให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องเพราะอย่าลืมว่าคนที่ห่วงใยและสนใจปัญหาบ้านเมืองย่อมเลือกผู้นำที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยไม่สนใจว่าคุณจะลูกหรือญาติใครอีกต่อไปสุดท้ายจึงมีชื่อนายเศรษฐามาประกบเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คือตัวจริงในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองและอยู่ระหว่างการเลือกตั้งการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พรรคการเมืองทั่วไปกระทํากันขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการหาเสียงใส่ร้ายหรือบิดเบือนใดๆทั้งสิ้นนางสาวนพวรรณกล่าวเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily Newsโพลเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพลเลือกตั้งมติชน Daily News เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66